ลูกยังสูงเท่าชั้นแรกใช่เมื่อกี้แสดงว่าเขาว่าลูกก็ชั้นแรกเธอแสดงว่าเขาเดินแอบไปช่องนู้นผมเดินมาผมไม่เห็นลูกกับชั้นแรกพ่อมันน่ารักกันดูดิอุ้ยน่ารักกับโบราณเพียงอาจารย์นี่จะเป็นของภูของเกียนเขาก็ปกติแล้วนะตอนนี้ไม่ปกติแล้วน้องใหญ่ลูกมาแล้วลูกมาแล้วเป็นของใหม่ค่ะลูกมาแล้วลูกมาแล้วแสดงว่าเดินมาทางนี้ไม่ได้เดินทางมาทางนั่นแหละถ่ายรูปลองถ่ายไปดูรอยช้างเดินก็มากินข้าวมันมีรอยเยอะๆอยู่อันนี้มันไม่ใช่รอยยังไม่ใหญ่ขึ้นไปแล้วผ้าเสียหายหมดไปใหม่ข้างในนี่พี่โจ๊กในถ่ายนี่ให้ลุงแนะนำเลยลองเล่ามันไปอ่ะพี่ที่รถทักไม่มีแล้วข้ามคลองไปแล้วหมดเลยเดี๋ยวแถมเนี่ยที่โดนเขาอ่ะเป็นหย่อมๆไปนู่นทางนู้นนู่นก็มีอ้อยมันเขาก็ถอนเล่นจักรยานต่อสลาต่ออะไรเนี่ยพอไฟส่องมาเขาก็โมโหเขาวิ่งกับอ้อยไปลากสายยางไปทิ้งนู่นแล้วก็หักเสาไฟหักเสาไฟล้มไปชนจะซุ่มอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้จะพูดงานพวกไปสบายใจบนเขาเหรอจะมีอะไรกินแรงหญ้าก็จะแห้งหมดแล้วเขาอ่ะมันเขาจริงๆช้างไม่กินหินแล้วมันจะกินได้โตตายก็ลมดิไอ้ช้างป่าช้างบ้านนะมันอยู่รวมกันได้ยังไงกลางคืนกล้าออกมาดูเขาไหมนะกลางคืนไม่กล้าน่ะแล้วเราทำไงทีนี้โอ้นอนก็ให้เขากินไหมนอนภาวนาก็ได้แค่นั้นเนาะคือเราได้รับผลกระทบมากเสียหายทั้งข้าวของแล้วก็กลัวอีกแล้วแม่แล้วก็คนมันก็ถึงว่าเนาะผมก็หวังได้กินได้ใช้ตรงนี้บ้างอย่างเงี้ยลงทุนไปแล้วถ้าเสียหายหมดไปหรือเสียหายแค่นี้นะพูดตามภาษาเราชาวบ้านทั่วไปนะถ้าฝ่ายใครมากินข้าวหันรุ่ยข้าวหันนี่นะมีเรื่องแน่นอนแต่ช้างทีนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะมันในตัวเดินผ่านบ้านมันก็ไปเหยื่อตรงบ้านนั้นอ่ะไอ้คนขนุนถ้าลูกที่ไหนยังไม่สุกอ่ะมันก็กินลูกสุกก็ให้ป้องกันลงไปดูแล้วก็ไปสำรวจนะแล้วก็รายงานไปที่อำเภอรายงานไปที่อำเภอว่ามันมีอะไรเสียหายมั่งป้องกันเราก็ไม่มีวิธีทางอะไรที่จะป้องกันนอกจากกลุ่มอนุรักษ์เขาที่จะมาดำเนินการยังไงเพราะทั้งอำเภอกับทางเทศบาลเราก็ร่วมกันจนใช้ป้องกันมั่งใช้อะไรมั่งคอยไล่คอยไปยุงใหญ่มันออกมาอาละวาดถามชาวบ้านเยอะแค่นั้นเองมันสามตัวนี้ไม่ค่อยดุร้ายนะเพียงแต่ว่ามันก็จะทำลายข้าวของนะอย่างมะพร้าวมั่งอ้อยมั่งอย่างมันมั่งอะไรเงี้ยกล้วยอ่ะกล้วยจะโดนมากที่สุดเจอกล้วยที่ไหนอ่ะเป็นแถบเลยนะก็มีทางเดียวคือให้ประชาชนช่วยระวังนิดนึงคือค่ำกลางคืนน่ะจะออกไหนนะให้ระวังตามซอยอ่ะ